สวัสดีครับผมชื่อพีครับผมนั้นเป็นหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบมใหม่มาตอนนี้ผมยังไม่มีงานทำเลยผมว่าผมจะไปหางานทำสักหน่อยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินไปหาป้ายสมัครงานครับหลังจากนั้นผมก็ได้เจอป้ายสมัครงานครับ มันบอกว่ารับสมัครคนเฝ้าหอคอยระวังไฟป่าเงินเดือนเรือนละห้าพันบาทแล้วมันก็ได้บอกเบอร์โทรมาครับหลังจากนั้นผมก็ได้ผมก็ได้ติดต่อไปทันทีครับสวัสดีครับเจอผมที่สำนักง,งานตัดไม้นะหลังจากนั้นผมก็ได้ ผมดีใจมากเพราะผมได้งานทำแล้วหลังจากนั้นผมก็ได้ยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นผมพาะผมดีใจหลังจากนั้นผมก็ได้ไปที่สำนักงานตัดไม้ที่นั่นครับบ หลังจากนั้นผมก็ได้ผมก็ได้วิ่งไปครับกระโดดวิ่งไปเลยครับบินไปเลยครับหลังจากนั้นผมก็ได้เจอผู้ชายหัวเ้นะคนหนึ่งแล้วคอยน้ออะไรหรอครับเออมาแถวนี้ใช่คนที่สมัครงานไหมเออใช่ครับใช่ครับปอ,อเดี๋ยวลุสงส่งส่งโลเคชั่นให้นะโอเคครับโอเคครับชื่อแชทชื่ออะไรหรอครับ หลังจากนั้นผมก็ได้ตอบไปตามความจริงนะครับหลังจากนั้นพ่อผมคุยกับลุงเสร็จผมก็ได้กลับบ้านของผมครับไปกลับบ้าน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 อ้ยเดิน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 พอตกดึกแล้ว ผมก็ได้นั่งรถครับหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถไปที่โลเคชั่นที่เขาบอกมาครับหลังจากที่ผมมาถึงแล้วผมก็ได้ไปตามทางครับผมก็ได้เห็นหอคอยแห่งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็ได้เดินไปที่หอคอยแห่งนั้น หลังจากหลังจากนันผมก็ได้เข้ามาที่หอคอยและผมก็หาอะไรสักอย่างปรากฏว่าผมเจอผู้กับสมุกดกฎแลังนั้นผมก็ได้อ่านกฎครับกฎในการเฝ้าหอคอยกฎข้อที่หนึ่งหากได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือห้ามลงหอคอยเด็ดขาด กฎข้อที่สองหากได้ยินเสียงมาป่าห้ามด่ามันเด็ดขาดให้คุณจุดพลุมันจะหนีไปเองกดข้อที่สามถ้าคุณอยู่ในป่าคุณห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดถ้าไม่อยากให้ปีศาจมันตามเสียงคุณมามันเป็นปีศาจเองคุณห้ามเสียงดังเด็ดขาด กดข้อที่สีถ้าถึงตอนเช้าแล้วให้คุณกลับบ้านได้เลยและห้ามหันมาที่หอคอยแห่งนี้อีกถ้าคุณไม่อยากเจอภาพติดตาไปตลอดชีวิตแล้วนะกดข้อที่ห้าหากุณได้ยินเสียงบทสวดอย่างเช่นที่หยดที่กบที่หยดให้คุณอยู่งเงียบเงียบห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาด หรือว่าพรหามพูจะดีที่สุดหลังจากที่ผมอ่านกฎเสร็จผมตกใจเป็นอย่างมากนี่มีคนเขียนแกงผมหรือเปล่าแต่ผมก็เคยเป็นคนบ้านนอกด้วยผมก็เป็นคนพวกที่เชื่อเรื่องผีแบบนี้ด้วยผมกลัวมากๆแต่มันต้องหมดแต่เรายังกลับไม่ได้ผมก็เลยต้องอยู่ที่นี่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคนเขียนแกงก็ได้ หลังจากนั้นอ,อยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือช่วยด้วช่วยด้ผมกลัวเป็นอย่างมากแต่ตอนนี้ผมทำอะไรไม่ได้นอกจากห้ามขานรับหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงมาป่านะเรังผมได้ยินเสียงมาป่าผมกลัวมากๆ แต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้ตอนต <ละ S 1> นี้แปงนปุ่ม,<ผ>มบอกว่าให้เราจุดผูกผมก็เลยต้องไปผมก็เลยคิดอยู่ว่าจะไปจุดผูกดีไหมอืมคิดจะไปผมก็คิดไปสักพักนั่นแหละครับหลังจากที่ผมคิดได้แล้วผมกไ็ได้ย่องไปไปจุดผมก็ได้ย่องไปจุดผุครับ แต่น,นี้ไม่รู้ว่าผมจะเดินวนทําไมครับมันสนุกดีอันนี้ผมผมพตอนผมผากผมเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเดินวนทําไมก็ไม่รู้นะครับผมนะผมก็ไม่ดูเหมือนกันว่าผมจะเดินวนทําไมหลังจากนั้นผมก็ได้ตื่นคิดเหมือนเดิมหลังจากนั้นผมก็ได้ ผมก็ได้มดมผมก็ได้เดินเหมือนเดิมจบไม่ใช่ครับอันนี้หลังจากนั้นผมก็ต้องผมก็ได้ผมก็เลยจำใจต้องไปจบุบภูเหมือนเดิมครับแต่ไงแต่ตอนผมถ่ายเนี่ยผมคือผมจะยืนทําไมก็ไม่รู้นะครับผมนะคือยืนไม่ไปไหนเหมือนเดิมครับคือนี่คือข้อผิดพลาคในการแสดงกดแปลกๆนะครับผมนะมันคือการผิดพลาดครั้งใหญ่นะครับผมนะ หลังจากนั้นผมก็ได้ผมก็ได้ไปจุดพูุในเองครับพอผมจุดพูุเสร็จแล้วพอผมจุดพูุเสร็จแล้วผมก็ได้กลับไปที่ห้องเหมือนเดิมผมก็ได้รอนั่งผมก็ได้นั่งเหมือนเดิมพอผม ผมเห็นตัวอะไรบางอย่างอยู่หน้าประตูแล้วมันก็ได้หายไปปรากฏว่ามันมีตัวอะไรบางอย่างแล้วมันก็ได้ร้องว่าสวัสดีแกชื่ออะไรหลังจากนั้นผมกลัวเป็นอย่างมากในกฎมันไม่มีเขียนไวน้นี่ผมตกใจมากปรากฏว่าผมก็ต้องจุดผมก็เลยจุดพุนั่นเองครับ ผมก็เลยจุดพูไล่มันไปแต่ปรากฏว่ากระดาษมันมีกดเพิ่มนั่นเองครับกฎข้อที่หกหากเห็นตัวขาวๆให้คุณจุดพูไล่มันแสดงหลังจากนั้นผมก็ได้รู้แล้วว่าผมทีม่ตรงที่ผมจุดพูผมทําถูกแล้วผมก็ได้จุดพูไล่มันไปครับผมจุดพูไปเยอะมากหลังจากนั้นผมก็ได้ผมก็ได้ปีนขึ้นไปครับว่าจะดูไหมว่ามันอยู่ในมัน มันยังอยู่เหมือนเดิมไหมปรากฏว่ามันยังอยู่เมอนเดิมครับผมตกใจเป็นอย่างมากหน้ามันเต็มไปด้วยเลือดผมรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากผมรู้สึกว่าที่นี่มันเริ่มจะไม่ปลอดภัยแล้วผมก็เลยจุดพุไล่มันไปผมพยายามที่จะไล่มันแต่ผมก็ไม่สามารถไล่มันได้ครับหลังจากนั้นผมก็ได้ระเบิดตุ้ม เอาเอาอะไรเผื่อผมนัม้นใช้แรงไปเยอะมากในการจุดผู้ผมก็มโมโหเป็นอย่างมากที่กดมันไม่บอกกันนี่ผมจะตายแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีหัวเต็มไปหมดเลยผมรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากผมนั้นได้ตกใจเป็นอย่างมากผมก็ได้จุดผู้คาห้องไปเลยผมก็ตุ้มมจุดพูดจนมันระเบิดตุ้มตุ้มหลังนั้นผมก็ได้เผลอตก ขอคอยผมเจ็บมากแต่ยังไงผมก็ต้องจุดไปนั้นให้ได้หวงชีวิตดีกว่าหวงกระดูกที่ทเกือบหักผมก็เลยปีนขึ้นไปถึงกระดูกถึงขาผมจะเจ็บมากๆแต่ผมพยายามชี่ฆ่ามันปรากฏว่ามันนั้นไดมันนั้นมีปีกครับผมรู้สึกกลัวมากผมก็เลยผมพอผมปีนไม่ไหวผมก็เลย ผมก็เลยต้องไปอยู่ในห้องเหมือนเดิมครับแล้นั้นผมก็ได้ปิดประตูนั่นเองครับผมกลัวมากหลังจากพอที่ผมก็ได้เผลอหลับไปปรากฏว่าตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วผมสลึมสลือน,นิดหนึ่งครับปรากฏว่ามีคนมาเปลี่ยนกะครับไอ้หนุ่มพี่มาเปลี่ยนกะโอเคครับพี่เดี๋ยวผมไปนะครับผมก็ได้รีบวิ่งไปครับเพราะเมื่อคืนนั้นผมเจ็บขามากๆ ผมรู้สึกเจ็บขาผมก็ได้รีบวิ่งไปสุดแรงครับหลังจากนั้นผมก็ได้ขับรถกลับบ้านนั่นเองครับสวนสำหรับใครที่ชอบปดแปลกแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมีนักแสดงแล้วนะครับชื่อเตยนะครับลองให้เตยพูดหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเตยนะครับฝากติดตามช่องน้องพีพีด้วยนะครับโอเคครับปังเกดหลังจากโอเคครับบายบายครับ บายบายโอ๊ยวางผีครเยอะเลยทำไม่ะโอ๊ย่าโ <c oughs> ดนฉันแก้งเออลืมไม่นะ้โอ๊ยโอ้ยโอ้คดเยอะเลยโอ๊ย